เผยทีเซอร์แรก Nubia Z70 Ultra มีหน้าจอเต็มไร้หลูกล้องหน้าพร้อมเปิดตัวจริง21พฤศจิกายนนี้เรียกว่า Nubia Z70 Ultra เป็นอีกหนึ่งระทงสเปคเทพที่ปล่อยทีเซอร์แรกออกมาแล้วครับโดยพูดถึงหน้าจอไร้หลูกล้องหน้าแสดงผลได้เต็มตาแบบสุดๆซึ่งในคลิปทีเซอร์นี้เราจะได้เห็นการแซวระทงแบรนด์อื่นด้วยคำว่า Find in the hole เพื่อเป็นการย้ำว่า Nubia Z70 Ultra ทำลายรูกล้องบนหน้าจอได้อย่างหมดจดแล้วนั่นเองครับนอกจากทีเซอร์นี้แล้ว Nubia ยังเผยสเปคหน้าจอของ Z70 Ultra ออกมาแบบครบเลยครับคือมีขนาดใหญ่ถึง 6.85 นิ้วความเร็ว 1.5K มีค่า Refresh Rate สูง 144Hz ความสว่างสูงสุด 2,000 นิตขอบจอบางเพียง 1.25 มิลลิเมตรสัดส่วนต่อหน้าจอกับตัวเครื่องมากถึง 95.3%มีกล้องหน้าใต้หน้าจอแบบ Under Display Camera รุ่นที่3พร้อมอัลกอริทึมและ AI ใหม่เห็นแบบนี้แล้วน่าจะคุ้นๆกับสเปคจอละครับเพราะสเปคจอของ Nubia Z70 Ultra เป็นชุดเดียวกันกับที่ใช้บน Red Magic 10 Pro นั่นเองครับส่วนสเปคอื่นก็น่าจะใกล้เคียงกันคือใช้ชิป Snapdragon 8 Elite ให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ความจุเยอะแต่ฝั่งของ Nubia 70 Ultra น่าจะเน้นที่เรื่องกล้องมากกว่าฟีเจอร์การเล่นเกมนั่นเองครับโดยในทีเซอร์นี้ระบุวันเปิดตัวไว้ด้วยว่าจะเป็นวันที่21พฤศจิกายนนี้ครับ